สวัสดีครับนี่คิสไซโค่เมหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับมาตามกันต่อดีกว่ากับข่าวที่นายกสมยศตัดสินใจนะครับที่จะออกมาให้ข่าวว่าเขาพร้อมจะลาออกตามคําสั่งของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณแล้วก็จะส่งหนังสือไปถึงเอฟถึงฟีฟ่าเพื่อชี้แจงเหตุผลในการลาออกครั้งนี้นะครับผมก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วในแฟนเพจของคิสไซโค่น,นะครับว่าความจริงแล้วเรื่องนี้นะครับ มันมีเกมอยู่2เกมด้วยกันซึ่งเอาตรงๆนะครับมันไม่ได้มีเรื่องไหนที่ส่งผลดีต่อตัวของบิ๊กออสเลยกับการออกมาให้ข่าวแบบนี้ทางฝั่งของพลเอกประวิตยเองเนี่ยนะครับในมุมมองเนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าเรื่องของหมวกทางการเมืองสามารถมากดดันฟุตบอลได้ไหมเราไม่ต้องโกหกหรอกครับมันกดดันกันได้เพราะว่าการเมืองในฟุตบอลเองก็มีครับไม่ต้องถึงมือของบิ๊กป้อมหรอกครับถืบว่าลุงป้อมจะเข้ามาเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหา แต่ว่าสิ่งสําคัญหมวกวันนั้นที่พูดเนี่ยคือประธานคณะกรรมการโอลิมปิกก็ติงสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นหนึ่งในสมาคมกีฬาสมัครเล่นที่อยู่ในน,นั้นนะครับแล้วก็ไอเรื่องที่บอกว่านายกสมาคมเมื่อไหร่จะลาออกหรือลาออกไปได้แล้วเนี่ยก็คงเป็นการประชดประชันนะครับหรือว่าเป็นการพูดแซะซึ่งคู่นี้ก็เป็นไม้เบือ่อไม้เมาอยู่แล้วนะครับส่วนในเกมการเมืองเนี่ยก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าพลเอกประวิตยเนี่ยมีปัญหากับใครคราวนี้ในมุมที่เราจะพูดในฝังก็คือว่า ถ้าเราเอาแบบเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับณนะวันนี้เราจะเชื่อได้อย่างไรว่าพลตรวจเอ,ดอกดรสมยศพร้อมจะลาออกจริงๆในเมื่อหนังสือในการลาออกยังไม่ได้เห็นเลยครับยังไม่ถึงมือสื่อมวลชนยังไม่ได้เห็นชัดเจนนะครับว่าได้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ทางฝั่งของพลเอกประวิตยครับถ้าเกิดว่ามีคำชี้แจงออกมานะครับให้บอกว่ากดดันจริงหรือเปล่าเนี่ยพลเอกประวิตยก็สามารถบอกได้เหมือนกันนะครับว่า เขาไม่ได้พูดแบบนั้นในเชิงจะกดดันให้ลาออกเป็นการเหมือนกับพูดประชดประชันคือบางทีเนี่ยผมจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยหลายคนจะมองว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่ากับประเด็นนี้แต่ผมบอกจริงนะครับถ้าเราพูดตามข้อเท็จจริงเนี่ยเรื่องพวกนี้มันต้องมีเอกสารครับถ้าเกิดพลเอกประวิทย์จะพูดในมุมของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยก็ต้องมีหนังสือยืนยันครับอบอกให้ขอลาออกแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับมันไม่เคยมีเกิดขึ้นซึ่งถามว่าถ้าเกิดจะออกสําหรับดรสมยศเนี่ยนะครับ พี่วิกออสเนี่ยถ้าเกิดจะออกจริงๆเนี่ยผมว่าเคสก่อนหน้านี้มันแรงกว่านี้เยอะนะครับที่จะทําให้เกิดการออกแต่ว่าอยู่ดีมาออกในทามมิ่งแบบนี้คือแน่นอนแหละครับถ้าเราถามถึงเรื่องของประเด็นว่าออกจริงหรือขู่เนี่ยผมมองในประเด็นเรื่องของการขู่มากกว่าต่อรองอะไรกันบางอย่างหรือเปล่าในเกมการเมืองอย่าเอาฟุตบอลน,นะครับมายุ่งเกี่ยวในเรื่องของหมากการเมืองเลยครับผมว่าตอนนี้มันแยกกันมากพอแล้วสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่ต้องพูดเลยก็คือว่า ถ้าเกิดประเด็นของบิกออสลาออกจริงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมไปดูระเบียบของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับมันมีข้อหนึ่งระบุว่าถ้าเกิดนายกสมาคมลาออกจากตาแหน่งสภากรรมการของสมาคมก็จะหลุดจากตําแหน่งทั้งหมดซึ่งสํานักงานเลขาธิการเนี่ยจะเข้ามารับช่วงแทนไปก่อนในระหว่างจัดเลือกตั้งใหม่ในกรอบ90วันจากกฎข้อนี้สรุปได้นะครับว่าถ้าพลตรวจเอกสมยศลาออก สภากรรมการชุดปัจจุบันก็จะหลุดหมดเลยซึ่งสภากรรมการชุดปัจจุบันเนส่วนใหญ่ก็เป็นทีมในไทยลีกหนึ่งนั่นแหละครับหลายสโมสรเลยมันจะกระทบต่อการประชุมสภากรรมการของสมาคมกีฬาฟุตบอลที่จะมีขึ้นในวันที่3กรกฎาคมนี้โดยตรงแน่นอนก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าวาระสาคัญในการประชุมในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยมันคือการขอแยกตัวของ16ทีมไทยลีกหนึ่งไปบริหารจัดการสิทธิประโยชน์กันเองนะครับซึ่งมันจะมีการลงคะแนนโหวตว่า สภากรรมการจะอนุมัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้หรือเปล่าดังนั้นพลตรวจเอกสมยศลาออกงานประชุมล่มทันทีนะครับหากพิจารณาจากข้อบังคับของสมาคมที่ผมบอกไปนะครับผมบอกเลยว่าลาออกไม่ได้เกิดข้อดีกับตัวบิ๊กออสเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในปัญหามันเกิดขึ้นเยอะแล้วแล้วถ้าเกิดท่านจะมาทิ้งสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยการลาออกแบบนี้ท่านจะมองหน้าสโมสรสมาชิกยังไงท่านจะมองหน้าแฟนฟุตบอลไทยยังไงดังนั้นการที่จะประกาศลาออกแบบนี้เนี่ยนะครับ ตามคาสั่งของพลเอกประวิตยเนี่ยไม่ได้มีกระแสอะไรจะเวียงไปหาบิ๊กป้อมเลยนะครับควรจะตีกลับมาที่บิ๊กอ้อยแหละครับว่าทําไมถึงมาลาออกในสถานการณ์แบบนี้อยากจะชิ่งแล้วใช่ไหมหลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเกิดปัญหาฉะนั้นเนี่ยอยู่ต่อครับแล้วแก้ปัญหาไปให้จบเพราะว่ายังมีปัญหาอีกหลายเรื่องนะครับที่ท่านต้องรับผิดชอบในช่วงโค้งสุดท้ายจากการดํารงตําแหน่งครับแต่ถ้าเกิดพ้นจากวันที่3กรกฎาคมแล้วสมมุติน,นะครับประชุมกันเสร็จแล้วเนี่ยบิ๊กอ้อยอยากจะลาออกเมื่อเคลียร์ปัญหาทุกอย่างจบ ทั้งไทลีก1ไทลีก2ไทลีก3ตรงนั้นเนี่ยก็คงไม่มีใครว่าอะไรแล้วแต่ผมบอกเลยนะครับมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยลาออกไม่ได้นะครับปัญหาทุกอย่างก็ควรจะถูกสะสางให้หมดในช่วงเหลือประมาณสัก8เดือนก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งในปีหน้านะครับช่วงประมาณสักเดือนมีนาคมผมว่าเรื่องของการฟ้องร้องเ,ออเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ค้างกับเจ้าเก่าอย่างแสลสปอร์ตอันนั้นก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าท่านออกไปแล้วหรือว่าหมดวาระเนี่ย ไอค้คดีเนี้ยมันจะมีการตัดสินกันหรือเปล่าว่าเขาจะให้อนุญาตดีการหรือเปล่าถ้าไม่อนุญาตดีกา450ล้านต้องจ่ายให้กับสยามสปอร์ตแล้วก็ทรูวิชันประเด็นตรงนี้นะครับจะเคลียร์กันก่อนหมดภาระหรือเปล่าถ้าเคลียร์ไม่หมดหรือว่าเลยไปถึงนายกสมาคมคนใหม่ก็ต้องมาดูว่าจะเป็นคั่วเก่าหรือเปล่าหรือเป็นคั่วใหม่อีกถ้าเป็นคั่วใหม่แล้วแน่นอนเข้ามาถึงก็มีนี่นะครับภาระ450ล้านเลย เหมือนกับที่ท่านเคยมาใช้นี่ให้กับยุคของคุณวรวีนั่นแหละครับคราวนี้ประเด็นที่มันจะต้องมาพูดถึงกันเนี่ยผมว่าวันจันทร์เนี่ยมันหลายเรื่องแล้วมันก็ยังไม่จบแน่สําหรับเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอาสดหรือว่าการแยกตัวออกมาเพื่อบริหารจัดก,การสิทธิประโยชน์กันเองของ16ทีมในไทยลีกไทยลีก2ไทยลีก3ก็รอจ่อคิวเหมือนกันนะครับว่าพวกเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนจากปัญหาที่เอเอสเนี่ย ตัดสินใจยื่นมาเพียงแค่50ล้านบาทเท่านั้นนะครับก็ทําให้ไม่สามารถปิดดีลกันได้สําหรับเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในฤดูกาลใหม่ประเด็นที่บอกว่าใครจะมารักษาการแทนจากการลาออกของพลตรวจเอกดรสมยศนะครับก็หลายฝ่ายว่าคนที่จะมารักษาการเนี่ยน่าจะเป็นคุณยุทธนานหยิมการุณ อุปนาย,ยกคนที่หนึ่งที่มีโอกาสขยับขึ้นมาผมก็ไปทราบข้อมูลมานะครับว่าพี่หยิมเองเนี่ยก็เกรงว่าสมาคมบอลจะโดนแบนจากฟี ف าเพราะว่าการเมืองภาคใหญ่เนี่ยเริ่มเข้ามาแทรกแซงในระบบซึ่งคุณยุทธนานะครับก็บอกไว้แบบนี้บอกว่าฟี FA เนี่ยแบนแน่เสียโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุมฟี ف าของเกรสจะนํารายได้เข้าประเทศสมาชิกเข้าร่วมกับพันคนประเทศไทยกําลังจะเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติในเรื่องของฟุตบอลน,นี่แหละครับ บิ๊กหยีมจะคิดได้เลยและบิ๊กออสจะคิดไม่ได้ได้ยังไงครับถ้าเกิดลาออกตอนนี้ไปความเสียหายครับมาไม่ได้ทิ้งเพียงแค่เรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายเทอดสดประชุมฟีฟ่าคอนเกรสก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สมาคมกีฬาชุดนี้เนี่ยไปดึงมาไหนจะเรื่องของการโดนแบน์จากการแข่งขันระดับนานาชาติฟุตบอลชายโดนแน่ๆครับสบูสอดเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอาจจะไม่ได้แข่งนะครับทีมชาติไทยบีเชยนครัพรออยู่อบอลโลกรอบคัดเลือกอีกบอลหญิงก็มีความเสียหายนี้ ผมเชื่อว่าชดใช้ไม่หมดนะครับแล้วก็จะโดนด่าแน่นอนฉะนั้นการอยู่ตรงนี้เพื่อแก้ปัญหาดีกว่าและผมเชื่อว่ามันเป็นเพียงแค่การเบี่ยงประเด็นครับแต่ถ้าเกิดหลังจากวันที่3กรกฎราคมเนี่ยเออออกตรงนั้นแล้วหาคนรักษาการแทนอันนี้พอเป็นไปได้ส่วนเหตุผลที่จะแจ้งให้กับ AFC แล้วก็ฟีฟ่าทราบก,ก็ต้องเป็นหนังสือและลักอักษรซึ่งล่าสุดนะครับทางฝั่งของ AFC ก็คือสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ อยู่ในไทยตอนนี้จากการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่น U17 นะครับมีการสอบถามถืงอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับการที่พลตรีเอกดอกอรสมยศนายกสมาคมฟุตบอลไทยเนี่ยพร้อมที่จะลาออกจากตําแหน่งตามคําสั่งของพลเอกประวิตรวงสุวรรณเขาก็บอกในทิศทางเหมือนที่ผมบอกอะไรครับว่ามันไม่คุ้มหรอกกับการลาออกแบบนี้ถ้าเกิดว่าเขามีการสื่อสารเราเรื่องว่ามันมีการแทรกแซงกันจริงนะครับมันจะยุ่งและปัญหาผมบอกเลยนะครับไอ้แทรกแซงแบบเนี้ย ผมเชื่อว่ามันยังไม่ชัดเจนมากหรอกแต่ถ้าเกิดเขามาตรวจสอบแล้วมีการแทรกแซงภายในระวังนะครับอย่าไปพูดกันแบบนี้เดี๋ยวพูดไปแล้วเนี่ยเขามาสาวจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่คุ้มเอา <S <S <บ>อก็เอาเป็นว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าช่วยกันดีกว่านะครับอย่าทะเลาะก,กันช่วยกันแก้ปัญหาดีกว่าแล้วก็พยายามแยกเรื่องของการเมือง ออกจากเรื่องของฟุตบอลซึ่งลุงป้อมเองอาจจะต้องเบาลงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าฟุตบอลไทยมันก็เดินไปไม่ได้มันก็เหนื่อยกันทุกฝ่ายเหมือนกันส่วนคุณฮัน่นมิติติตยาภัยรัตครับประธานที่ปรึกษาของสโมสรเชียงรายก็โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการอยากจะลาออกของพลตรจเอกดอกอรสมยศนะครับบอกว่าเรื่องโดนฟีฟ่าแบนเนี่ยเขาคิดว่ายังไกลไปหน่อยถ้าให้ความเป็นธรรมกับพลเอกประวิตยก็ควรจะให้ิ๊กป้อมเนี่ย ได้ชี้แจงซึ่งเรื่องนี้ก็คงจบเพราะว่ามันไม่ได้มีการกดดันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าคําสั่งใดๆเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นในที่ประชุมตรงนั้นประเด็นที่คนใส่ใจมากกว่าคือท่านนายกสมาคมจะลาออกวันไหนเพราะว่าต้องเลือกตั้งใหม่ใน90วันผู้เวลาสําหรับการลาออกสําคัญมากเพราะว่าอาจทําทให้บอลไทยเป็นช่วงสุญญากาศถ้าสภากรรมการยังได้โหวตในวันจันทร์ที่หนึ่งจะรอดแต่เมื่อนายกสมาคมลาออก ที่2ทสใครจะรับผิดชอบเพราะต้องรอเลือกตั้งใหม่จับตาสถานการณ์มุมมองนี้ก็คงไม่ต่างจากผมนะครับคุณท่านคงจะมองเหมือนกันว่าถ้าลาออกเนี่ยมันต้องหลังจากนี้ครับคือยังไงมันมาลงตอนนี้ไม่ได้ครับต้องผ่าวันที่3ไปก่อนซึ่งมันก็ชัดเจนแล้วว่าวันที่สมเนี่ยมันก็เป็นวันเปิดสภาของรัฐบาลนะครับในการเมืองใหญ่แล้ววันที่4ี่เนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของอาวการโหวตเลือกตั้งประธานรัฐสภาซึ่งอันนี้ครับมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่า ประเด็นเรื่องความขาบเกี่ยวความวุ่นวายเนี่ยมันอิรุงตุงนังไปหมดก็ไม่อยากเอามารวมกันแต่บางทีตอนนี้มันก็ชักแยกกันไม่ออกซะแล้วละครับส่วนคนดิเดตนาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับเอาจริงๆมันก็ยังไม่ได้มีหรอกว่าใครพร้อมจะเปิดตัวนอกจากเดรตุกเปียพงผิวอ่อนคนเดียวนะครับที่ออกมาปร,ประกาศชัดเจนแล้วว่าจะลงสมัคร เลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่ว่าข่าวจากขั้วฝั่งการเมืองของเพื่อไทยอย่างคุณเศรษฐาทาวีสินซึ่งก็มีโอกาสเป็นแคดดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยซึ่งคุณนิดเองเนี่ยก็เป็นอดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในชุดคัดบอลโลก2010ซึ่งยุคนั้นเนี่ยก็มีบิ๊กโต้งคุณกิติรัตน์นรนองทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคุณเศรษฐาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงประเด็นที่บอกว่าคนที่เหมาะสมในการชิงตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลสมัยถัดไปใน มองมีแค่2คนคนแรกคือมาดามแป้งคุนนวลพันธ์ล่ำซำซีอีโอของเมืองไทยประกันภัยแล้วก็ประธาสสนสโมสรการท่าเรือ f c นะครับส่วนหนึ่งคนก็คือบิ๊กโต้งกิติรัตนนนท์นี่แหละครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยนี่คือ2บุคคลที่เหมาะสมในการชิงตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลมากสุดในขนาดนี้แต่ว่าในรายของมาดามแป้งเนี่ยนะครับเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับว่า ตัดสินใจที่จะไม่ลงสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในสมัยต่อไปแน่นอนครับพักความวุ่นวายครับมาดูเรื่องราวดีๆของนักเตะไทยในต่างแดนกันหน่อยนะั่นกะ็คือสุป,ปโชคสารชาตินะครับตัวรุกจากทัพช้างศึกนะครับที่เล่นให้กับคอนเซอรเรซัปโปโรล่าสุดก็ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและก็ยิงประตูรองจากฝูงยวิซโซโกเบที่เตรียมงานเลี้ยงสั่งลาอันเดสอินเนสตาเอาไว้แล้วแท้ๆและสุดท้ายงานกร่อยนะครับลูกนี้เป็นประตูที่สี่ของสุป,ปโชคในซีซั่นนี้ แล้วก็ดูเหมือนว่าแฟนๆของคอนซะจะชอบใจบางคนบอ,อกว่าหลังจากชนาทิพสงกระสินกับไทยก็มีฮีโร่คนไทยคนใหม่อย่างสุปโชคแล้วนะครับคอมเมนต์ของแฟนๆในญี่ปุ่นนะครับไอทวิตเตอร์เนี่ยผมก็เก็บมาฝากหลายข้อความนะครับไปฟังกันหน่อยเช่นประตูนี้สุดจริงได้เวลาที่สตาร์ชาวไทยเปลี่ยนเจเนเรชันใหม่แล้วจากชนาทิพย์ถึงสุปโชคสุดยอดมากเล่นดีมากๆจนกระทั่งโดนเปลี่ยนออก เขาคิดว่าสุบโชคควรได้เป็น MVP ของเกมนี้ไปท่องจำให้ขึ้นใจเลยนะเตะซัป,ปโปโรทุกคนถ้าวันไหนที่ไม่จ่ายบอลแบบสวยๆให้กับสุบโชควันนั้นพวกเอ็งตายแน่แ่ไม่ใช่แค่ยิงได้แต่การเลี้ยงบอลและการจ่ายทะลุช่องของสุบโชคดีมากๆเลยในเกมนี้สุปโชคทาดีมากๆนี่คือเหตุผลทําไมเขาถูกเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของบุรีรัมย์ตอนนี้ชนาทิปไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วทําหน้าที่ของนายให้ดีที่สุดนะสุบะโชคตัดสินใจดีมาก พักบอลด้วยหน้าขาแล้วก็ยิงให้ตายสิครั้งรักเขาซะแล้วซุเปร์โชคเจอเส้นทางของตัวเองที่ซัปโปโรแล้วแต่ตัดภาพกลับมาที่นักเตะของโยโกมาเอฟซีไม่เคยให้โอกาสของเหงียนกงเฟื่อกเลยก็คิดว่าถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้ววันนี้สุประโชคเล่นแบบโดนองค์ของชนาทิปเนี่ยเข้าประทับชัดๆขณะที่ข้อความนี้บอกว่า ไม่น่าเปลี่ยนสุโชคออกเลยสังเกตว่าสุโชคเป็นคนแรกที่เป็นคนเริ่มวิ่งเพื่อเพรสซิ่งในแดนบนเบื้องต้นจะเห็นนะครับว่าเช็คเนี่ยได้รับคําชมแบบมืดฟ้ามัวดินเลยนะครับก็หลายคนบอกว่าเขากําลังจะทําหน้าที่แบกทีมเหมือนกับชนาทิพเคยทําได้ในอดีตดังนั้นก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้ประตูนี้ที่เช็คทําได้จะทําให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักแบบต่อเนื่อง กับคอนซัลเดซับโบโรได้หรือยังเพราะว่าข้อมูลล่าสุดที่ผมได้มาก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาร่างกายของเช็คยังฟิตไม่เพียงพอสําหรับเจลีเน้นย้ำนะครับว่าสุภโชชฟิตอยู่แล้วมีเกมต่อเนื่องกับบุรีรัมก่อนย้ายมาซับโบโรแต่ร่างกายของเช็คคือยังฟิตไม่พอกับการลงเล่นเกมระดับเจลีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามิชาเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้หรือว่าในมุมของข่าวเชิงลึกนะครับที่บอกมาแต่เอาตรงๆเลย ถ้าวันนี้ผลงานแบบนี้ผมว่าความฟิตของเช็คก็ผ่านตามเนื้อหาข่าวที่ผมได้มาก็หวังว่าจะได้โอกาสละกันเพราะว่านิชาเองก็เป็นคนที่ชอบให้โอกาสคนแล้วก็เชื่อมั่นในนักเตะที่มีความสามารถเทคนิคดีซึ่งเช็คก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาทําได้ก็หวังว่าจะเป็นโอกาสต่อเนื่องซึ่งก็เป็นเรื่องดีมากๆนะครับถ้าเกิดนักเตะไทยมีผลงานที่น่าจับตามองก็จะส่งกระแสไปถึงเอกนิตปัญญา ซึ่งเอกนิคก็จะเดินทางไปในเร็วๆนี้แหละครับไปอยู่กับอุราวารสซึ่งถ้าเกิดว่าฟอร์มของสุวะโชเป็นแบบนี้มันก็จะประกอบการตัดสินใจให้อุราวารสซึ่งขาดตําแหน่งแบบนี้อยู่แล้วนะคบพวกตัวรุกเนี่ยเอกนิค e จะมีภาษีในการที่จะได้ปรับตัวเล่นกับทีมและได้รับโอกาสซึ่งคําว่าได้รับโอกาสสาคัญามากๆาครูชนาทิพย์เลยครับในฟอนตาเล่เจได้รับโอกาสน้อยจากโอนิกิจนในที่สุดเนี่ย ก็ไม่มีความสุขในการลงเล่นที่นั่นและก็ทําให้ต้องย้ายกลับมาที่ประเทศไทยเพราะว่าไม่มีออปชันในการปล่อยตัวให้กับทีมในเจลลิกด้วยกันแต่ว่าเด็กอย่างเช็คเองยังมีเวลาในการพิสูจน์ตัวเองถึงแม้ว่าจะปรับตัวใช้เวลานานไปในมุ่งแฟนบอลอย่างเรานะครับแต่ตอนนี้ถ้ามาแล้วขอให้มาตลอดแล้วกันส่วนเด็กคนนี้นะครับก็ขอให้พิสูจน์ตัวเองเพื่อจะได้รู้ว่าแฟนบอลที่เคยตําหนิเขาเนี่ยนะครับไม่ใช่แฟนบอลที่ดูฟุตบอลเป็นอผมกล้าบอกงนี้เลย้วกันถ้าดูแบบฉาบฉวย คุณจะบอกว่าเอกนิษฐ์ปัญญาเนี่ยเป็นนักเตะธรรมดาแต่ถ้าเกิดคุณดูให้ลึกๆและคุณได้เห็นจากฟอร์มในอดีตก,กับความมั่นใจของเขาที่กําลังจะกลับมาเต็มร้อยผมเชื่อนะครับว่าเอกนิษฐ์จะสามารถพิสูจน์ตัวเองในการเล่นฟุตบอลเป็นระบบทีมที่เจลีกได้เรามารอดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงฟุตบอลต่างคนต่างดูในรูปแบบของตัวเองความคิดต่างกันเราแลกเปลี่ยนกันได้แต่การตำหนินักเตะไทยในการไปค้าแข่งต่างแดนผมว่าไม่ใช่สิ่งที่แฝงพวกเขาเพราะเขา ไปอยู่ในงานที่ยากกว่าในการเล่นกับบ้านเกิดและไม่มีอะไรง่ายกับการเป็นนักเตะที่จะไปแย่งงานคนในประเทศเขาซึ่งอันนี้นะครับเป็นเรื่องสําคัญที่แบงค์สุรัตน์เหมือนตาก็ต้องมาเชิญในการไปที่เลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับให้กำลังใจนักเตะไทยเรากันดีกว่านะครับทั้งหมดนี้ฮีสไซโคเบ,บรื้องหลักบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับเจอกมาในคลิปต่อไปฝากติดตามทุกช่องทางน,นะครับสวัสดีครับ